สวัสดีครับวงจรถัดมานะครับจากที่คราวที่แล้วเราได้ลองมาติเพล็กเซอร์ในรูปวงจรวงจรนี้ซึ่งใช้ IC ทั้งหมด3ตัวค่อนข้างจะสิ้นเปลืองในแต่ละแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีเกตอยู่ที่ไม่ได้ใช้อยู่หลายตัวตัวอย่างเช่นตัวนี้แอนเกตเนี่ยใช้2ตัวแต่เหลืออีก2 NOT Gate ใช้เพียงตัวเดียวเหลืออีก5ตัวออเก ใช้เพียงตัวเดียวเลืออีก3ตัวซึ่งสิ้นเปลืองมากในทางการผลิตทางอิเล็กทรอนิกส์และทางดิจิตัลนะครับปัจจุบันเขาจะต่อโดยการลดจำนวนเกตโดยใช้แนนเกตตัวอย่างในรูปนี้นะครับเราจะใช้แนนเกตต่อวงจรแนนเกตเนี่ยจะทำให้เราลดจำนวนเกตและลดความซับซ้อนของวงจรลงไปได้อีกทั้งถ้าเกิดเราใช้ IC 3ตัวแน่นอนมันจะกินไฟนะครับตัวนี้เหลือเพียงแค่ ตัวเดียวใช้เกจคุ้มค่านะครับเราจะมาลองทดสอบวงจรนี้กันเริ่มต้นนะครับให้นักศึกษาดูวงจรนี้แล้วเดี๋ยวเรามาวาดขาของมันก่อนนะครับเลขขาของมันก่อนสังเกตว่าตัวนี้ผมจะเขียนว่า1นึทับหนึ 3, ่งหนึ่งทับสองหนึ่งทับสามหนึ่งทับสี่ก็คืออยู่ในแพ็กเกจตัวเดียวแต่ผมยังไม่ได้ระบุเลขขานะครับขั้นตอนเวลาเราจะแปลงจากเซอร์กิตไปเป็นลงบอร์ด จริงๆเราจําเป็นจะต้องระบุเลขขาก่อนเพื่อให้ง่ายต่อการต่อวงจรถ้าไม่ระบุเลขขาแล้วเราต่อไปนึกไปเนี่ยในวงจรเล็กๆทําได้แต่วงจรใหญ่ๆเนี่ยจะเกิดปัญหาทันทีเริ่มต้นเรามาลากขาล่าใส่เลขขากันก่อนนะครับผมได้ลองค้นดูว่าในทินเ e อร์เกมี IC เบอร์อะไรบ้างนะครับปรากฏว่ามี7400นะครับแต่ไม่มี7401นะครับ เพราะฉะนั้นเราจะใช้ i c เบอร์เจ็ดเป็นหลักดังนั้นในรูปนี้7.400ที่เราจะใช้คือตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับที่เราจะใช้เป็นหลักทีนี้เราก็จะมาลองใส่หมายเลขขากันนะครับผมก็จะเชื่อมเอาชุดนี้ก่อนนับตัวที่ 1, ผมนับนี้เป็นตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4นะครับ วานง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับ4ทีนี้ผมก็ดูเลยนะครับตัวที่1เนี่ยผมเอาขา2ขาชนกันก็คือขา1กับขา2ชนกันเอาพุทจากขา3า3ไปเข้ากับตัวที่3ตัวที่3ามคือตัวนี้นะครับตัวที่3ามคือตัวนี้ผมก็จริงๆผมไม่ต้องยึดยึดกันนี้ก็ได้นะแต่ผมยึดตัวนี้ก็ได้นะครับ ยึดเลเยอรตัวนี้ก่อนก็ได้จริงๆเราไปกําหนดตัวนี้ที่หลังก็ได้นะคือเราเราเราไล่ดูตามเก์ในนี้ก่อนก็ได้นะครับสมมุติไปเข้าตัวที่3นี้เพราะเป็น3ามทับสแล้วกันนะก็ไปเข้าขา10เข้าขา10นะครับจากขา10เสร็จอันนี้คือขาเก้านะครับเอาพูดจากขา9ก็เป็นขา8 ขาแปดไปเข้ากับของตัวที่4ก็คือขาสิบสานะครับขา13บสาตรงนี้ก็จะเป็นขาสิบสอของตัวที่4ี่แล้วก็ออกเอาพุทออกที่ขาสิเสร็จแล้ว1นทับสตัวเนี้ยนะครับไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ต่อนะครับ1นึ่งทับสองแล้วก็ระบุเลขขาเลยนะครับอันนี้คือขาสี่ ขาสี่นี้เป็นขาห้านะครับขาห้านะครับเขียนยากนิดหนึ่งนะแล้วก็ขาสี่ขาสี่ขาห้า, 4, า, 4, า 5, เอาพุทออกที่ขา 6. หกอ,อออที่ขาหกนะครับได้แล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาลองต่อวงจรกันดู อุปกรณ์ที่เราใช้ก็เหมือนเดิมนะครับเราก็อ,าอุปกรณ์มาวางครับอันนี้เป็นอุปกรณ์นะครับประกอบด้วย Signal Generator 2ตัว Power Supply 7400 Slide Switch 1ตวตัวตั t a นทาน1ตัวและ LED ตรงฟังชัน o n n e n e r a t o r เนี่ยเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะเซตความถี่นะครับขั้นแรกเรามาต่อไฟเข้ากับวงจรก่อน แล้วก็ป้อน VCC เข้าแก่วงจรแล้วก็ป้อนกาวเข้าแก่วงจรด้วยนะครับกาวของเจ n เน a เรเตอร์ของเจ n เน a เรเตอร์นะครับ เรียบร้อยโอเคทีนี้สวิตเหมือนเดิมนะครับเลื่อนไปทางซ้ายคือลงกาวเลื่อนไปทางขวาเลื่อนไปทางซ้ายคือสูนย์เลื่อนไปทางขวาคือหนึ่งเพราะฉะนั้นผมก็จำสายเลื่อนไปทางซ้ายคือศูนย์เพราะฉะนั้นก็จำนี้ลงกาวเลื่อนไปทางขวาคือหนึ่งนะครับจากสวิตสไลด์สวิตเนี่ยไปเข้าขาหนึ่งหรือขาสองก็ได้ก็สไลด์สวิตตัวนี้ ข้าขาหขา1กับขา2จําหากันจากนั้นเอาพุชจากขาสาไปเข้าขา1จากขา3มไปเข้าขา10บนะครับจากขา3ามตัวนี้ไปเข้าขา10ขา1ิบอยู่ไหนครับ14 1ส12 1ิบ0าสิบสิบอ็ดนี่นะครับขา1ิบขา10ก็ ไปเข้าตัวนี้เส้นนี้ซับซ้อนนิดนึงนะครับเดินอยู่ข้างใต้จากนั้นขา8ไปเข้ากับขา13นะครับขาแปดไปเข้ากับขา13อันนี้ขาแปดนะครับ8 8 9 10 11ก้าสนะครับขานี้นะครับแไปเข้ากับขาสิ ขา11ต่อ LED ต่อกับ VCC ขา11 13 12 11าขา11ต่อกับ LED เอา LED มาใส่ไว้นี่ตรงนี้ของ LED นะครับต่อกับขา11 13 12 11านะครับขา11เสร็จแล้ว ขา12ไปต่อกับขา6กขา12 11 12ตัวนี้ขา12ไปต่อกับขา6กขา12นี้นะครับไปต่อกับขา6เส้นนี้ก็ ขา12ไปต่อกับขา6นะครับแล้วก็ขา4ไปเข้ากับไปเข้ากับ signal input ส่วนขา5นะครับไปต่อกับขา1เห็นไหมครับขา5ไปต่อกับขา1หรือขา2ขา5อันนี้ขา 7, 6, 5ขา5ไปเข้าขา1หรือขา2ขา4 ไปเข้ากับ Signal Input ของ Generator ตัวหนึ่งขา4ตัวนี้ไปเข้ากับ Signal Input ของ Generator ตัวหนึ่งส่วนขา9ก็ไปเข้ากับ Signal Input ของ Generator อีกตัวหนึ่งกา9 7 8 9กา9เส้นนี้นะครับก็ไปเข้า Input ของ Generator อีกตัวหนึ่ง ครบไหมครับขา4ขา5ขา6ขา11 LED ต่อลงกาวนะครับทีนี้เราลองเซตความถี่ตรงนี้เป็น1นึเฮิร์ตัวนี้เป็น4ี่เฮิร์ตอ๋อวงจรมีปัญหานะครับเดี๋ยวเช็ควงจรก่อนนะครับเหมือนเราขาดอะไรเอ่ย ขาดอะไรครับเรายังไม่ได้ป้อนไฟให้แก่วงจรเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ป้อนไฟกันนะครับ VCC กับกาวนะครับไม่ออกนะครับเปลี่ยนตัวต้านทานยังไม่ได้เซตค่า,าตัวต้านทานนะครับ ยังไม่ออกนะครับเช็คสายก่อนนะครับไม่ออกเพราะอะไรครับน่าจะเป็นที่ RVD นะเพราะว่าผมต่อแบบอันนี้ดึงจากไฟบวกเข้ามาลงเข้าไปในวงจรนะครับในวันนี้คือเอาจากไฟบวก VCC ผ่าน R ไปเข้าที่ขา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  A n o นะครับขาโถดเพราะฉะนั้นขาหนี้ขาเลยครับขาขาโถดแสดงว่าเข้าผิดขา้องเข้าตัวนี้ แล้วก็สายเส้นนี้จะต้องมาต่อที่นี่เอาละทีนี้ลองใหม่ได้แล้วนะครับทีนี้ผมสลับสวิตไปอีกทางเร็วนะครับชา้าเห็นไหมครับอันนี้ก็จะได้ถ้าเทียบกับวงจรอีกวงจรหนึ่งที่เราต่อเราจะพบว่าใช้ IC แค่เพียงตัวเดียวเลยนะครับอันนี้ นะครับถ้าเทียบกับวงจรนี้วงจรนี้นะครับจะเห็นว่าใช้ IC ถึง3ตัวก็เป็นมัลติเพล็กเซอร์เหมือนกันนะครับ2ทู1นนะครับลองต่อดูนะครับ